หน้าของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญหมวด16นะฮะซึ่งกำหนดไว้ผมขออนุญาตเพื่อที่จะรวบรัดขออนุญาตพูดตามหมวดหรือว่าข้อที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะท่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วถ้าจะพูดให้ตรงที่สุดก็คือเป็นรายงานความไม่คืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศบังเอิญว่าตอนเขียนนั้นท่านคิดว่าใน3เดือนนี้จะก้าวหน้าไปมากท่านก็เลยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแบบนี้พอเวลามารายงานเนี่ยผมเป็นผู้แทนพูดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดิมเช่นไม่ต้องพูดถึงเป้าหมายตามมาตรา257อะว่าประเทศชาติสงบเรียบร้อยเกิดความสามัคคีสังคมจะมีความสงบสุขเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำแล้วก็คนไทยเนี่ยจะมีความสุขยังไม่มีฮะยังไม่ใกล้การปฏิรูปผ่านมา3ปีแล้วเหลืออีก2ปียังไม่ใกล้เป้าหมายนะท่านประธานครับ ถ้าจะดูแต่ละด้านการเมืองมันมีวงเล็บ1 2 3ไม่มีอะไรแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเมืองการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วนี่ท่านอาจารย์วิษณุมาพูดไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่าทางสื่อบอกว่าเอาเงินที่จะเลือกตั้งท้องถิ่นไปใช้กับโควิดหมดแล้วมีเรื่องจริงหรือครับหรือว่าพูดเพื่อที่จะแก้ปัญหาไปวันๆเท่านั้นอาจารย์วิษณุอยู่นี่ตอบด้วยว่าจริงหรือเปล่าแล้วจะมีการเลือกตั้งตอนไหนผมดูข้อวงเล็บ5ก็พอฮะเวลานี้การปฏิรูปท่านล้มเหลวจนกระทั่งเด็กเยาวชนตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ท่านปฏิรูปเกิดความขัดแย้งทางความคิดเพราะท่านคิดว่าท่านกำลังปฏิรูปอยู่แต่ว่าเด็กเยาวชนพวกนี้เขามองไม่เห็นอนาคตของประเทศชาติไม่มองไม่เห็นอนาคตของเขาเองจนกระทั่งเขาลุกมาเรียกร้องทั่วประเทศมันกำลังจะพิสูจน์ท่านนะข้อ5นี่ผมถามท่านหน่อยว่ามีกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตอบผมหน่อยได้ไหมฮะท่านจะทำยังไงกับข้อเรียกร้องของนักศึกษาปัญญาชนแล้วก็นักเรียนเยาวชนของชาติที่ลุกขึ้นมาทวงให้เร่งรีบการปฏิรูปประเทศถามเฉพาะวงเล็บ5ท่านประธานครับไปเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินก็ยังไม่มีอะไรที่จะเห็นความก้าวหน้าโดยเฉพาะวงเล็บ5ให้มีการปรับปรุงแบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผยตรวจสอบได้และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนยังไม่มีฮะ e-biddingบริษัทต่างๆยังซื้อข้อมูลได้ซื้อได้แล้วมีการทุจริตทั่วทั้งแผ่นดินยังไม่มีอะไรที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่ฮะไปเรื่องกฎหมายท่านบอกว่าเวลานี้ท่านก้าวหน้าท่านเสนอกฎหมายว่าโดยการเข้าชื่อของประชาชนเพื่อจะให้ออกกฎหมายได้มีอะไรก้าวหน้าครับมียังต้องเอาทะเบียนบ้านหลักฐานชื่อคนที่เสนอชื่อมาหมื่นชื่อใส่ลังขนาดนี้ฮะผมอ่านกฎหมายนี้แล้วไม่เห็นมีความก้าวหน้ายังต้องเอาคน 50,000 นะเอาทะเบียนบ้านเอาหลักฐานแสดงว่าชื่อที่อยู่ 50,000 นี่ต้องใส่ลังมาเป็นกี่รถที่จะเสนอกฎหมายทำไมไม่เขียนในชัดบอกว่าครั้งแรกให้เอาแต่ชื่อหมายเลขบัตรประชาชนท่านก็ไปตรวจสอบเอาไม่ได้ฮะไม่เห็นความก้าวหน้ากฎหมายเข้าชื่อเนี่ยท่านอาจารย์วิษณุต้องยืนยันนะว่าให้มันพิเศษได้ไหมฮะเมื่อประชาชนมา 10,000 ประชาชนมา 50,000 แล้วพอเข้ามาสภาแล้วให้ได้รับการพิจารณาเลยได้ไหมครับนี่เข้ามาในสภาเนี่ยท่านก็มาเรียงลำดับไว้ตามวาระสุดท้ายมันก็ไม่ได้พิจารณาหรอกครับถ้ารัฐบาลไม่เสนอมาประกบอะไรไม่ได้พิจารณายังไม่มีอะไรความก้าวหน้าเลยในกฎหมายฉบับนี้กำลังพิจารณากันอยู่ตอนนี้ต่อไปเรื่องด้านความยุติธรรมผมยังไม่เห็นเนี่ย
ว่าท่านออกกฎหมายให้อัยการให้พนักงานสอบสวนให้ฝ่ายปกครองมาร่วมกันเพื่อประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมยังไม่เห็นเลยนี่ครับว่าอยู่บ้านสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่มีนี่ท่านรออะไรอยู่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์รออะไรอยู่ยังไม่ทำด้านการศึกษาด้านที่5ท่านท่านยิ่งแล้วเอาเฉพาะเรื่องเดียวท่านบอกว่าวงเล็บ3เนี่ยท่านจะสร้างกลไกแล้วก็พัฒนาคัดกรองพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่านท่านครับในกฎหมายที่รัฐบาลเสนอเป็นของคณะปฏิรูปนี้ไหมครับแล้วเขียนบอกว่ากำลังจะบอกว่าไอ้วิชาชีพครูไม่ต้องมีให้มีใบอนุญาตประกอบอาชีพครูแล้วคณะปฏิรูปไม่รู้ฮะระหว่างวิชาชีพชั้นสูงกับอาชีพธรรมดามีความต่างกันยังไงทำไมทั่วโลกเขาองค์กรครูทั่วโลกไม่ว่าองค์กร EIE นี่นะ International Education เขาทั่วโลกเขายกย่องส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแต่ท่านกำลังทำลายวิชาชีพครูโดยกฎหมายของคณะปฏิรูปนี่แหละกำลังเสนอโดยรัฐบาลเนี่ยถกเถียงกันทำไมครับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงแน่ท่านเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูท่านกำลังทำกฎหมายทำลายวิชาชีพครูนี่หรือคือการปฏิวัตินี่หรือคือการปฏิรูปในเรื่องการศึกษาท่านประธานครับนอกนั้นมีด้านอื่นๆด้านเศรษฐกิจผมก็ยังไม่เห็นอะไรที่ก้าวหน้าส่งเสริมระบบสหกรณ์ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมด้านอื่นๆเอาด้านอื่นด้านสุดท้ายนะท่านประธานครับบอกว่าบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเป็นไงฮะวันนี้ฝนตกมากกับน้ำท่วมฝนไม่ตกก็แล้งเหมือนเดิมไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยหน่วยงานจัดการน้ำยังมีร้อยๆหน่วยงานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็ลอกน้ำไม่มาก็ไม่รู้ทรัพยากรน้ำใต้ดินก็ไม่มีระบบที่จะเอาขึ้นมาใช้แล้วก็บริหารจัดการเรื่องถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมออกกฎหมายเพิ่งเข้ามาเมื่อวันสองวันนี้ใช่ไหมจะตั้งสำนักงานบริหารนโยบายที่ดินไม่มีประโยชน์ฮะยังมองประชาชนว่าเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐการปฏิรูปต้องมองกลับข้างฮะต้องคุ้มครองคนไทยให้มีที่อยู่คนไทยจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่แผ่นดินไทยท่านกำลังบุกรุกใช้อำนาจรัฐฟ้องประชาชนออกจากที่ของตัวเองอยู่ในปู่ย่าตายายเขามอบให้ท่านไม่มีวิธีพิสูจน์เลยเหรอที่จะให้ประชาชนไทยอยู่บนที่ดินไทยอย่างมีความสุขสุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพไม่มีฮะไม่เห็นที่ไหนครับขยะมูลฝอยจากกรุงเทพมหานครปีละประมาณ 10,000 วันละประมาณ 15,000 ตันยังใช้วิธีฝังกบแบบเดิมไม่มีอะไรเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีอยู่หน่อยนึงที่เอามาให้เขาทำโรงไฟฟ้า 2,000 กิโล 2,000 ตันต่อวันตอนนี้ทำไมไม่ขยายไปหมดฮะมีอะไรอยู่มีอิทธิพลอะไรอยู่ในกรุงเทพเรื่องขยะไปถึงอบต.ก็ยังเน่าเหม็นอยู่ทั่วประเทศไม่มีระบบที่ดูแลการปฏิรูปท่านประธานผมจะจบแล้วผมขอพูดอีกเรื่องเดียวอันเดียวเรื่องเก่าเนี่ยแรกๆคสช.ยึดอำนาจก็วังอาจบอกว่าจะจัดการกับขยะฮะเสร็จแล้วก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติใช่ไหมผมนี่อยู่ในระดับจังหวัดฮะผมเป็นตัวแทนนายกอบจ.อุดรไปประชุมคณะเนี่ยเรื่องจัดการวาระแห่งชาติท่านประธานรู้ไหมฮะผ่านไปไม่ถึงปีฮะมีคำสั่งไปบอกว่าเปลี่ยนให้คณะบริหารจัดการขยะเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติให้เป็นคณะอะไรจังหวัดสะอาดก็แปลว่าถอยอะไรที่แพ้ขยะแพ้ทุกเรื่องแพ้ทุกแนวลบแล้วปฏิรูปอะไรไม่ใช่การปฏิรูปแน่นอนแล้วไม่มีความก้าวหน้าขอยืนยันฝากพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านอุบลศักดิ์บุรุษงามกันกราบเรียนท่านประธาน